วิธีกำจัดอกุศลละวิตก5ภิกษุทั้งหลายจ๋าภิกษุผู้มันกระทำซึ่งอธิจิตควรเร่งขวนขวายเป็นประจำมนัสการย้ำถึงนิมิต5ประการภิกษุทั้งหลายสูเมื่ออยู่ในธรรมบาลอาศัยนิมิตการแล้วมนสิการดูวิตกทั้งหลายปนอกุศลประกอบอยู่ด้วยฉันทะหน้าดูพร้อมโทสะและโมหะย่อมเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายรู้แล้วควรละปรึกนิมิตอันประกอบด้วยอกุศลธรรมวิตกอันเป็นบาปกุศลหยาบฉันทะกรรมโทสะโมหะนำอันเธอละและถึงความตั้งอยู่ไม่ได้สิเพราะละวิตกเลวสามเป็นอกุศลกรรมเหล่านั้นได้จิตตั้งดีสงบเป็นธรรมเอกอภิเษกผุดขึ้นมีความตั้งมั่นคงดีในภายในตลอดกาลพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมาทานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชอจอวอดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามครองธรรมขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโอ้ท่านพระครูอภิวัตวิกรมบรรยงอภิวัฒโนโอ้ท่านอาจารย์บรรยงสาธุสาธุเข้ามาหัวรุ่งเลยวันนี้ก่อนเพื่อนเลยอืม
ท่านอาจารย์บรรยงบอกว่าสาธุไหว้สาครับหลวงพ่อวัดปากทางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นู่นนะนี่ถ้าวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นเอามาอีกท่านหนึ่งท่านอันเตท่านเตมหาท่านอาจารย์วันนี้มาจากจังหวัดพะเยานู่นน่ะนี่โอ้จากจังหวัดพะเยาเออนะวันนี้เข้ามาแต่หัวรุ่งเลยขอบคุณมากเออนะรายการหลังทำวัดเย็นวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะถ่ายทอดเสียงมาจากวัดพุทธมหาธาตุมิชิสทาวจังหวัดคอกประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ตอนนี้ก็ใกล้จะเดินทางกลับละเดี๋ยววันที่17เนี่ยวันที่17นี่จะเดินทางกลับเมืองไทยถึงเชียงใหม่วันที่18 19นี่นะจะได้เข้าจำพรรษาแรกเลยปีนี้ปีที่แล้วไปจำพรรษาหลังโอ้ฉุกละหุกรีบร้อนไปหน่อยตอนที่จะกลับมาอันนี้ก็เอาไปเข้าจำพรรษาแรกก็ออกพรรษาแล้วก็สบายสบายมีเวลาอีกหนึ่งเดือนมีเวลาอีกหนึ่งเดือนกฐินสามัคคีวันนี้ก็ต้องขออภัยพุ่มพุ่ยกว่าเดิมเพราะว่าอุณหภูมิลดลงมาอีกแล้วขณะนี้9องศายังอันนี้เป็นกลางวันเดี๋ยวกลางคืนที่ผ่านมาก็ลงมา7องศาลงมา7องศาโดยเฉพาะในห้องนี้ก็เป็นห้องใต้ดินใช่ไหมมีแสงส่องเข้ามาเล็กน้อยเป็นห้องใต้ดินครึ่งใต้ดินเป็นครึ่งใต้ดินก็เย็นน่าดูต้องอาศัยลองจอน วันนี้ก็เอามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเพราะว่าเวลามีน้อย ขณะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพรองเจ้าคณะภาค7นะกำลังนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมทำวัดสวดมนต์เย็นแล้วก็ทำสมาธิภาวนากันเป็นประจำทุกวันในเวลานี้แต่ว่าไม่ใช่เวลาในที่กำลังถ่ายทอดเสียงนี่นะเป็นเวลา6โมงเย็นนะ6โมง40โดยประมาณสมภารลัมมณะสาธุท่านอาจารย์อาจารย์สมบานลัมมณะตามติดตามกันเข้ามานะ ถึงประมาณ1 ทุ่ม 10 นาที1 ทุ่ม 10 นาทีเป็นเวลาประมาณ30 นาทีพระเดชพระคุณหลวงพ่อมอบหมายให้ผู้พูดมาพูดเกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานซึ่งทางฝ่ายทางสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนำปฏิบัติอยู่ขณะนี้เป็นสมถะนะเป็นสมถกรรมฐานพุทธานุสตินะมีอยู่อนุสติมีอยู่10 ข้อพุทธาธรรมาสีลาจาคาเทวตา
มรณสติกายคตาสติอานาปานสติแล้วก็อุปสมานุสตินำเลือกปฏิบัติกันส่วนใหญ่เรานิยมทางภาคเหนือภาคอีสานก็พุทธานุสติแล้วก็ในการปฏิบัติ3อย่างคือการบริกรรมการนับและการระลึกตามเนี่ยปริกรรมนัยยะคณนานัยยะแล้วก็อนุสรณานัยยะเราระลึกตามนี่นะก็นิยมอย่างเดียวก็คือปริกรรมมะนัยยะหรือบริกรรมก็มันง่ายดีพุทโธพุทโธพุทโธ ท่านพระครูวิโรจน์ชยาภรณ์กราบไหว้สาครับผมพระธนงพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตรุ่นลุงลังที่ลำปืน จำได้อยู่จำได้อยู่ โอ้นี่ขนาดลุงลังเนี่ยนี่นะเป็นพระครูวิโรจน์ชยาภรณ์วัดไหนเนาะนี่ลืมวัดไปละพี่เนตรีแก้วเคนมาแล้วสาธุสาธุวันนี้ฝนถ้าจะไม่ตกอากาศร้อนมืดที่กรุงเทพก็เลยเข้ามาแต่หัวลุ่งเลยกราบนมัสการครับอาจารย์เหมือนสำหรับวันนี้ก็เป็นไงเนาะพี่เนติปะหน้าไว้เมื่อกี้นี่ปะหน้าธรรมาสไว้วันนี้ปะหน้าธรรมาสไว้เรื่องวิธีกำจัดอกุศลและวิตกวิธีกำจัดอกุศลและวิตกที่มันเป็นเป็นบาปเป็นกรรมมีกรรมมีกามคุณเป็นต้นกามคุณ5รูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สิ่งของปุถุพะถ้าไปวิตกไปกังวลคิดถึงอกุศลทั้งหลายคิดถึงอกุศลทั้งหลายนี่จิตก็ไม่สงบแต่ถ้าหากว่ามนสิการขณะปฏิบัติโดยเฉพาะวิปัสสนานะวิปัสสนาเรามีวิธีการปฏิบัติคือการฟังการคิดแล้วก็การภาวนาเนี่ยการภาวนานี่ก็คือวิตกนี่แหละวิตกวิจารซึ่งเป็นองค์ฌานที่1ของวิปัสสนาฌานนะ1 2 3 4นะธรรมดาฌาน8 1 2 3 4เป็นฌานของวิปัสสนาข้อที่1ก็วิตกวิจารนี่แหละถ้าไปวิตกวิจารไปตรึกตรองถึงอกุศลธรรมทั้งหลายจิตใจก็ไม่สงบถ้าไปตรึกตรองวิตกวิจารณ์ในปฐมฌานนี่นะการปฏิบัติวิปัสสนานี่เราต้องเข้าฌานที่หนึ่งเป็นหลัก2 3 4มันก็อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่เป็นไรก็วิตกวิจารณ์ในธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลนะที่เป็นกุศลธรรมโดยเฉพาะที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนา73ข้อมีขันธ์5เป็นต้นปฏิจจสมุปบาทเป็นที่สุดเนี่ยใครครวญพิจารณาไตรตรองวิตกหรือวิตกวิจารอยู่ในองค์ฌานที่1วิตกวิจารวิตกวิจารจิตก็จะสงบเหมือนที่ปะหน้าเอาไว้นี่ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผู้มันกระทำซึ่งอธิจิตคนเร่งคนขวายเป็นประจำนมัสการย้ำในเรื่องนิมิต5ประการภิกษุทั้งหลายสูเมื่ออยู่ในธรรมบาลอาศัยนิมิตการแล้วมนสิการดูวิตกทั้งหลายปนอกุศลประกอบอยู่ด้วยฉันทะหน้าดูพร้อมโทสะและโมหะย่อมเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายรู้แล้วควรละตรึกนิมิตอันประกอบด้วยอกุศลธรรมวิตกอันเป็นบาปเป็นกรรมฉันทะกรรมโทสะโมหะนำอันเธอละถึงความตั้งอยู่ไม่ได้นี่ถ้าหากว่าละอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยอกุศลทั้งหลายก็ตั้งอยู่ไม่ได้วันนี้ผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วบอกว่ากราบนมัสการครับพระครูอาจารย์ตามสไตล์นครศรีธรรมราชตามสไตล์ของนครศรีธรรมราชถึงแม้จะเป็นผู้มีกิเลสนี่นะแต่ว่าเป็นชื่อเท่านั้นเองความจริงแล้วไม่มีกิเลสหรอกสุดยอดเลยพระครูอาจารย์นี่นะเดี๋ยวดูเวลาจะหมดเวลาหรือเปล่าเนี่ยไหนละเดี๋ยวจะหมดเวลาซะแล้วโอ้ยังยังไม่หมดเดี๋ยวก่อนยังไม่หมดเวลาอ้าวนะอยู่ในวันนี้ก็ประกอบอยู่ในวิธีกำจัดอกุศลและวิตก5ประการนะภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้ผู้ฉลาดใช้ลิ่มอันเล็กตอกโยกถอนลิ่มอันใหญ่ออกแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันอาศัยนิมิตใดแล้วมนสิการนิมิตใดอยู่วิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยอกุศลเมื่อเธอมนสิการนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลอันประกอบด้วยฉันทะโทสะและโมหะอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลธรรมนั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกขุดขึ้นตั้งมั่นมีโทรศัพท์มามีโทรศัพท์มันต้องปฏิเสธไว้ก่อน อันนี้ก็เป็นวิธีกำจัดอกุศลธรรมอกุศลวิตกโดยเฉพาะเวลาเข้าฌานที่หนึ่งวิตกวิจารก็ต้องเว้นการตรึกตรองในเรื่องของอกุศลธรรมทั้งหลายมีราคะโทสะโมหะนี่แหละเว้นไม่นึกถึงไม่คิดถึงไม่ไปกำหนดมันก็ต้องกำหนดในส่วนที่เป็นกุศลธรรมมีอารมณ์ของวิปัสสนาดังกล่าวเช่นขันห้านี่อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4และปฏิจจสมุปบาทไทรินจันทคามโอสาธุลูก
เป็นพระหรือเปล่านะโอ้ไอริมจันทคาม ถ้าเป็นพระก็ต้องขออภัยด้วยมันมองรูปไม่ค่อยเห็นไพรินจันทคามอ๋อโมทนาโมทนาเวลาหมดพอดีเวลาหมดพอดีแล้วนี่เดี๋ยวดูก่อนอ๋อเป็นท่านสุดท้ายไพรินจันทคามก็เป็นว่าวันนี้โอ้เอฟซีตัวจริงสุดท้ายกว่าเอฟซีตัวจริงจากวัดพระธาตุดอยสุเทพสุริยันคำปาท่านอาจารย์สุริยันคำปามาแล้วจากวัดพระธาตุดอยสุเทพนะวันนี้เป็นยังไงเนาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังนำทำปฏิบัติมั้งเนี่ยตอนนี้โอ้ยังกำลังจะเริ่มทำวัดสวดมนต์กราบนมัสการครับเหมือนนะโอ้เอฟซีสุริยันคำปาเข้ามาเป็นท่านสุดท้ายวันนี้ ขอเดี๋ยวไงล่ะขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายก็ให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร